ขณะที่เรานั่งฟังเทศน์โปรดทำใจให้สบายทำความรู้สึกไว้กับใจโดยเฉพาะคือไม่สนใจหรือคาดเอาไว้ว่าท่านจะเทศน์อะไรจะเทศน์เรื่องอะไรบ้างไม่ส่งจิตใจมาสู่สถานที่ท่านเทศหรือสู่ท่านผู้เทศแต่ส่งใจเข้าสู่ความรู้สึกของตนเมื่อจิตได้ตั้งอยู่เฉพาะความรู้สึกที่จะรอรับสัมผัสแห่งธรรมนั้นย่อมเป็นขึ้นในที่นั้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมไม่ขาดระยะความรู้สึกของจิตที่จะสืบต่อกับธรรมะก็ไม่ขาดวรรคขาดตอนตอนนั้นจิตก็ลืมคิดกับเรื่องภายนอกแล้วค่อยมีความสงบขึ้นเป็นลำดับลำดับในขณะที่ฟังเทศน์เวลานี้เป็นโอกาสอันดีที่บรรดาท่านนักใจบุญทั้งหลายได้มาเสาะแสวงหาบุญคุณง่ายๆก็เนี่ยครับเรามาคิดบัญชีของเราบัญชีในตัวของเราเองลองคิดทางกับกิจการงานภายในเราก็เลยทำมาพอสมควรแบบนี้เราพยายามจะคิดเรื่องบัญชีภายในตัวของเราการพิจารณาดูเรื่องความเป็นมาแห่งอัตภาพร่างกายของเราแม้จะให้สามารถรู้ได้ในอดีตชาติที่เคยเป็นมาก็ตามเราก็ถือเอาอัตภาพที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราณบัดนี้ขึ้นมาพิสูจน์พิจารณาถึงความเป็นมาแห่งกายนับตั้งแต่วันเริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้กิจการงานที่ร่างกายต้องจัดต้องทำเป็นประจำมาจนถึงวันนี้มีมากเท่าไหร่ผลรายได้มีเท่าไหร่และเสียไปเท่าไหร่ต่อจากนี้ไปจะเป็นเวลานานเท่าไหร่ที่ร่างกายของเรานี้จะทำธุระหน้าที่ให้เราไม่ตามต้องการเราต้องคิดบัญชีของเราอย่างนี้เพราะทุกสิ่งในส่วนร่างกายของเรานี้ถ้าเทียบถึงการเดินทางแล้วก็ไม่มีวันหยุดถึงเราจะนอนส่วนแห่งร่างกายที่แปรสภาพอยู่ตามปกติของเขาทุกๆอาการก็ไม่ได้นิ่งนอนอยู่เหมือนอย่างเรามีความแปรไปอยู่เช่นนั้นแปรไปเป็นลำดับลำดับจนถึงจุดสุดท้ายมีเรื่องของส่วนร่างกายเป็นเช่นนั้นเรื่องอาการของจิตที่คิดอยู่ภายในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันการคิดบัญชีโดยวิธีนี้เป็นเหตุที่ให้เราได้ชั่งน้ำหนักดูผลประโยชน์ที่เราได้มาแล้วและที่จะได้ไปทางหน้ามารวมกันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่
ป็นเหตุจะไม่ให้เรานิ่งนอนใจในความเป็นอยู่ของสกลกายเหล่านี้และมีการจะให้เป็นเหตุให้มีการวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อหาคุณงามความดีอันเป็นสมบัติของใจที่จะไปสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโลกนี้เป็นเรียกว่าโลกปัจจุบันในแก่ร่างกายของเราโลกที่ผ่านมาแล้วคือภพคือชาติที่เป็นมาแล้วดับสูญไปแล้วแตกสลายไปแล้วนั่นเป็นโลกเก่าอันหนึ่งโลกที่เราปรากฏอยู่บัดนี้ในร่างกายของเรามีเป็นโลกปัจจุบันโลกอนาคตที่เราจะไปครองข้างหน้านั้นจะเป็นโลกอะไรเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเตรียมพร้อมทรัพย์สมบัติภายในใจเพื่อใจดวงนี้แม้จะทำด้วยกายพูดด้วยวาจาคิดทางใจในทางที่ถูกที่เป็นกุศลก็ต้องเป็นเรื่องเพื่อใจคือสั่งสมทรัพย์สมบัติภายในไว้อย่างพร้อมมูลในขณะที่สังขารร่างกายอันเป็นเครื่องมือของเรายังมีอยู่ซึ่งพอจะดำเนินไปได้เราก็ต้องอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องนำเลยเพียงจะให้ทานดังนี้ก็ต้องอาศัยส่วนร่างกายไปเสาะแสวงหามาได้ด้วยความมุ่งมั่นแล้วให้ทานไปการได้มาก็ได้ด้วยร่างกายการแบ่งเป็นทานก็แบ่งด้วยกายยกให้เป็นทานก็ต้องอาศัยกายนี้เป็นเครื่องมือมีเป็นเครื่องมือสำหรับเราที่จะทำกิจธุระหน้าที่ใดๆร่างกายอันนี้ท่านเรียกว่าขันคือรวมกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เมื่อผสมกันเข้าแล้วท่านให้ชื่อว่าร่างกายหรือว่าสังขารสังขารแปลว่าส่วนผสมไม่ใช่เป็นเอกเทศอยู่เฉพาะตนเองเมื่อเป็นส่วนผสมแล้วก็ย่อมมีความสลายแปรลงไปตามเรื่องของเขาเราผู้เป็นเจ้าของคือใจซึ่งครองอยู่นี้จึงควรให้มีความฉลาดรอบคอบต่อเรื่องของขันจะพาจับพาทำอะไรในเวลามีชีวิตอยู่นี้เพราะโลกเก่าเราก็ผ่านมาแล้วมาถึงโลกปัจจุบันณบัดนี้จากนี้ก็จะไปโลกหน้าคือโลกใหม่ได้จะออกจากร่างนี้แล้วก็จะไปร่างนั้นจะเป็นร่างใดนั้นแล้วแต่อำนาจของกรรมที่กายวาจาใจของเราได้สั่งสมเอาไว้ด้วยใจเป็นผู้บงการเราอย่าให้เสียท่าเสียทีที่ได้ผ่านโลกอันนี้มานานโลกอันนี้ไม่ใช่เป็นโลกที่จะควรสงสัยเพราะเป็นโลกที่เราเคยอยู่เคยหลับเคยนอนเคยไปเคยมาเคยสุขเคยทุกข์ได้สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านมาด้วยกันทุกคนจึงไม่น่าสงสัยว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกนอกจากจะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดกาลของเขาเท่านั้นสำคัญที่เราจะพยายามดำเนินตัวของเราให้ก้าวขึ้นอันดับสูงกว่านี้เป็นลำดับไปด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือด้วยความเฉลียวฉลาดรอบรู้เรื่องความเป็นไปหรือความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นหลักสำคัญเรื่องของใจแล้วอย่างไรก็ไม่ตายเพราะเรื่องเกิดกับเรื่องตายเป็นเรื่องของใจธาตุขันธ์ที่จะมาผสมกันเข้าเป็นรูปร่างกลางตัวของเราของท่านเป็นขึ้นมาจากใจเป็นหลักสำคัญถ้าเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านี้ไม่มีความรู้สึกคือใจเท่า
แทรกสิงเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วก็มาผิดอะไรกับต้นไม้ภูเขาที่ซึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันที่ผิดจากสิ่งเหล่านั้นก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองร่างนี้อยู่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกอย่างคำที่ว่าไม่รู้แล้วเป็นไม่มีสำหรับเรื่องของจิตแต่เราจะปฏิบัติต่อความรู้ที่รู้นั้นด้วยอุบายปัญญาแยบคายขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความแยบคายอันหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นจากจิตอีกเหมือนกันมีท่านให้ชื่อว่าปัญญาความฉลาดรอบตัวการที่เรานั่งภาวนาเพื่อความสงบของจิตใจนี้ก็คือการคิดบัญชีตัวเองและสั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นเตรียมพร้อมไว้ที่จะต่อสู้ในวาระสำคัญการนั่งภาวนาการเดินจงกรมการทำคุณงามความดีทุกอย่างแม้จะเป็นการยากการลำบากหรือว่าเป็นความทุกข์ทรมานอยู่บ้างก็ตามแต่เราควรจะคิดถึงเรื่องความทุกข์ที่มากยิ่ง ยิ่งกว่านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเราในอนาคตนั้นจะเป็นทุกข์ขนาดไหนเราควรจะคิดไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แม้จะมีความทุกข์ยากลำบากอยู่บ้างก็ทุกข์เพื่อเราไม่ใช่ทุกข์เพื่อใครการรักษาศีลก็ต้องเป็นทุกข์คือไม่ได้ทำตามใจหวังเราจะทำอะไรก็มีข้อห้ามมีกฎเกณฑ์บังคับกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นรั้วกั้นทางที่จะไปในทางผิดของเรานี่ก็เป็นความลำบากอันหนึ่งแต่ก็กลายเข้ามาเป็นความเย็นใจสำหรับเราเมื่อรักษาไว้ได้การอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตัวเองก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างไม่ว่ารายใดต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะคำว่าการกระทำแล้วต้องมีทุกข์แฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภาวนาท่านก็เรียกว่าการกระทำเพื่อจะให้เห็นผลต้องมีทุกข์บ้างลำบากบ้างเป็นธรรมดาความทุกข์ความลำบากถ้าเราจะถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นหัวหน้าหรือมาเป็นผู้นำเราแล้วเราก็จะไปถึงจุดประสงค์ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นรายใดเลยว่าได้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือสมความมุ่งมากปรารถนาเพราะความเกียจคร้านเป็นผู้นำนอกจากความขยันหมั่นเพียรบึกบึนอดทนต่อกิจการที่ชอบซึ่งตนเห็นแล้วว่าจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเท่านั้นแล้วอุตส่าห์พยายามยากก็ทำง่ายก็ทำจะลำบากขนาดไหนก็ทำนี่เป็นทางที่จะนำเราให้พ้นจากทุกข์เป็นลำดับไปไม่ว่าทางโลกทางธรรมคนเกียจคร้านจะทำงานทางโลกก็ไม่พออยู่พอกินไปที่ไหนหมู่เพื่อนก็รังเกียจผู้เป็นนักบวชเข้ามาบวชในพระศาสนาเป็นคนเกียจคร้านก็ทำให้หนักวัดหนักวานักอกหนักใจครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนที่มาเกี่ยวข้องไม่อยากจะเคารพกราบไหว้เพราะเห็นพระเกียรติคร้านเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นมาจากความเกียรติคร้านความอ่อนแอแต่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นพระสาวกที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันพระองค์ได้ก็เนื่องจากความขยันหมั่นเพียรเป็นพื้นฐานดีจนถึงจุดหมายปลายทางนะไม่มีขณะใดที่ธรรมะจะเกิดขึ้นจากในพระพุทธเจ้าและสาวกเพราะอำนาจแห่งความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่หลับแก่นอน
ความเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลที่จะได้รับความทุกข์ร้อนหรือไม่เมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหนักก็ตามเบาก็ตามทุกข์ก็ตามจะลำบากแค่ไหนก็ตามก็ชื่อว่าเราเดินทางหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาเป็นสิ่งที่จะควรให้เกิดความอิจฉาละอาใจเราไปถึงไหนสุดความสามารถแล้วนั่นเราก็ต้องอยู่ที่นั่นผลที่เราจะพึงได้รับซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นเต้นค้นขวายของเราไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนดังทุกท่านที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกด้านนี้จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและเห็นใจอย่างยิ่งในความอุตส่าห์พยายามทุกด้านการทำทั้งนี้หรือการอุตส่าห์ทั้งนี้ก็เพื่อเราทั้งนั้นหลักของการภาวนาก็เคยได้เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นนั่งภาวนาทำยังไงเวทนาจึงจะไม่รบกวนนี่เราคงจะมาคิดเพียงแง่ว่าเรานั่งภาวนาเวทนารบกวนเราอยู่เฉยๆเวทนาก็รบกวนเหมือนกันตอนนั้นแต่เราไม่เอาเรื่องกับเขาแต่เราก็มาเอาเรื่องตอนนั่งภาวนาเวทนารบกวนนี่รู้สึกว่าจะเป็นอุปสรรคต่อเราตอนนั้นถ้าว่าเมื่อเวทนารบกวนเราต้องถือไปว่าเวทนานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกหนในกายของเรามีอยู่ทุกเวลาเราจะเดินไปไหนก็ต้องเป็นเวทนามีทุกขเวทนานั่งที่ไหนนั่งนานก็ต้องเป็นทุกขเวทนาทำกิจการงานทุกอย่างทั้งหนักทั้งเบาต้องเป็นทุกขเวทนาทั้งนั้นมีเวลามานั่งภาวนาก็ต้องเป็นทุกขเวทนาเหมือนกันให้เราเทียบเทียงออกไปกว้างๆอย่างนี้เราก็จะมีทางนั่งต่อสู้เวทนาให้รู้เรื่องของเวทนาเพื่อผลประโยชน์ที่เราจะให้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราถ้าเราจะมาคิดเจาะจงเฉพาะการภาวนาเกิดทุกข์ความเป็นความลำบากอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ท้อใจไม่อยากนั่งภาวนาคือกลัวทุกข์ก่อนแล้วพอเริ่มจะนั่งภาวนาทั้งที่ทุกข์ยังไม่เกิดก็คล้ายกับว่าทุกข์มานั่งอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละให้เห็นทุกข์ก่อนนั่งภาวนานี่ก็ทำความน้อยใจท้อใจให้เราไม่อยากจะทำที่ถูกเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของทุกข์แต่สนใจกับผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากการกระทำของเรามากน้อยเมื่อทุกข์มากเราก็หยุดได้ผ่อนผันสั้นยาวกันไปเพราะเรื่องของขันธ์ถ้าเราจะบังคับบัญชาหักโหมจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นเวลานานหากว่าเรามีความประหยัดหรือรู้จักประมาณในการใช้ขันของเราก็เช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาใช้เป็นประโยชน์ในบ้านในเรือนของเราหากว่าควรจะได้ผลในขณะนั้นถึงจะทุกข์ลำบากมากขนาดไหนแต่จะเป็นคติอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในเวลานั้นแล้วเราก็รีบตักตวนพอสละเป็นสละตายก็สละในเวลานั้นเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นหลังนี้เราก็ต้องต่อสู้เพราะการภาวนานั้นถ้าว่าตบเหมาะเข้าในเวลาใดผลย่อมปรากฏขึ้นมาในเวลานั้นบางครั้งก็ไม่นานผลก็ปรากฏขึ้นให้เห็นประจักษ์บางครั้งก็ต่อสู้กันเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางครั้งถึง6ชั่วโมง
7ชั่วโมงยังต่อสู้กับเวทนาอยู่ยังไม่ได้ผลอะไรเลยนอกจากเห็นแต่ผลที่เป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตัวซึ่งเกี่ยวกับการนั่งมากนั่นเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อจิตมีความสามารถอาถรรพ์ต่อสู้กับเวทนาและสนใจที่จะรู้กับเรื่องกับเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายของเราด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วเรื่องทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและเป็นเครื่องทับถมจิตใจของเราดังนั้นก็ไม่ทนต่อสติกับปัญญาไปได้สามารถจะรู้เรื่องของกันและกันและเวทนาก็ดับลงได้ในปัจจุบันนั้นจิตก็รวมลงได้อย่างสนิทเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นคติอันสำคัญที่เราจะถือเอาเป็นเครื่องดำเนินในเวลาต่อไปที่กล่าวถึงเรื่องทุกขเวทนาอย่างหยาบที่ว่าหนักมากนี่เพื่อท่านผู้บำเพ็ญเป็นบางเวลาจะได้ถือเป็นคติในการที่ควรจะต่อสู้กันก็ต้องต่อสู้อย่างนั้นในขณะที่เวทนาได้ดับไปด้วยอำนาจของการพิจารณารู้ชัดนั้นจะเป็นของแปลกประหลาดกว่าเวทนาที่ดับไปธรรมดาของตนจิตก็จะเป็นจิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นเมื่อถอนออกมาแล้วก็ได้ความอาถรรพ์ล่าเริงต่อวิธีดำเนินของตนในการข้างหน้าและเป็นสิ่งที่จะเชื่อมั่นในตนของตนว่าถึงวาระสุดท้ายพูดง่ายๆก็คือว่าถึงคราวที่เราจะตายจริงๆเรื่องของทุกขเวทนานี้เท่านั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในเวลาเช่นนั้นหากว่าเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้เรื่องของเวทนาเหล่านั้นเสียตั้งแต่บัดนี้หรือเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้ล่องรู้ลอยเขาไว้บ้างตั้งแต่บัดนี้ถ้าถึงเวลาเช่นนั้นแล้วเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรบ้างนี่เราก็ต้องเสียหลักอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนี้จึงเพื่อละการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะมาสู่ตนเองหลายทางเหมือนกันทางปัจจุบันก็คือให้รู้ให้เห็นประจักษ์แล้วเป็นความสงบสุขเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาภายในใจของตนนี่อันหนึ่งมาละต่อไปเราก็จะเป็นผู้แน่ใจในคติคือความเป็นไปของเราว่าอย่างไรก็ไม่ตกต่ำเพราะจิตทั้งเราได้อบรมจนปรากฏมีความสงบเยือกเย็นและกล้าหาญต่อเรื่องของทุกขเวทนาที่จะผ่านมาข้างหน้าแล้วไม่มีทุกขเวทนาตัวไหนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาพอจะหลอกหลอนให้เราหลงได้ในเวลาจะตายถ้าเราได้รู้ชัดเห็นชัดเขาเสียตั้งแต่ต้นมือด้วยการภาวนาของเรานี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ใดได้มีความเหลียวไหลต่อทุกขเวทนาในขณะที่พระองค์ท่านจะนิพพานหรือสาวกทั้งหลายท่านนิพพานก็ปรากฏแต่ว่านิพพานไปอย่างสะดวกสบายไม่ปรากฏว่าได้ลุ่มหลงต่อเวทนาอะไรเลยมีเนื่องจากที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมท่านมาจนชำนิชำนาญ
และรู้เท่าทันซึ่งเวทนาที่มีอยู่กับกายและกับใจของตนโดยละเอียดแล้วท่านจึงเป็นผู้นอกสมมุติทั้งที่อยู่ในขันธ์อันเป็นก้อนแห่งสมมุติเช่นเดียวกับเราและที่ผ่านขันธ์ไปแล้วท่านก็มาอยู่ในวงสมมุติอำนาจหรืออานิสงส์แห่งการอบรมจิตใจต้องเป็นผลเช่นนี้เรื่องการเกิดการตายซึ่งเป็นปัญหาอันใหญ่โตสำหรับเราผู้ซึ่งก็เคยเกิดเคยตายด้วยกันมาก็จะเป็นเรื่องที่เบาบางลงไปเป็นลำดับจนถึงกับว่าสิ้นสงสัยในปัญหาเหล่านี้โดยถือหลักปัจจุบันของจิตเป็นสักขีพยานว่าหมดแล้วซึ่งเชื้อที่จะให้เกิดต่อไปอีกเชื้อของภพของชาติก็ได้จากสิ่งเคลือบแฝงภายในจิตใจตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ในส่วนละเอียดว่าอวิชชาปัจจยาธรรมอวิชชาไม่ใช่ธรรมส่วนหยาบเป็นธรรมส่วนละเอียดหมายถึงจิตล้วนๆและธรรมชาตินั่นแหละที่เป็นเชื้อให้ปรากฏพบกฎปรากฏธาตุปรากฏเป็นรูปร่างกลางตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาให้เราเห็นดีทั่วโลกที่เกิดก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลตายก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ปิดบังกันได้ในเรื่องเกิดกับตายเพราะอำนาจของอวิชชาดวงนี้เองที่เป็นชื่ออันสำคัญแต่ธรรมชาตินี้เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าดูเรื่องที่มีอยู่กับตัวสิ่งภายนอกเราทำไมสามารถมองรู้หรือทะลุปุโปร่งไปหมดรู้ชัดตามเรื่องของเขาที่เป็นที่มีอยู่แต่สิ่งภายในคือเรื่องของใจของเราก็เป็นของมีอยู่เช่นเดียวกันกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นทั้งๆก็รู้อยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่สามารถรู้เรื่องความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของจิตเรียนทุกอย่างเราก็พอจะเรียนจบแต่เรื่องเรียนจิตนี้ทำไมจะเรียนไม่จบถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆเพราะเรื่องของจิตเป็นเรื่องของเราจิตก็เป็นจิตของเราเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะนำมาพอกพูนหรือเอามาทิ้งให้เราแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของเราที่ไม่รอบคอบต่อสิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นก็มีช่องทางที่จะรั่วไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราได้ใจของเราก็กลายเป็นภาชนะสำหรับที่จะรับรองสิ่งนั้นไว้ให้เป็นเชื้อและเป็นเครื่องรบกวนตนเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาที่พระองค์ท่านสอนไว้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้นำเข้ามาที่นิพพิจารณาภายในจิตใจของเราแล้วเราต้องทราบวิถีทางเดินของจิตจะไปในทางดีทางชั่วต้องรู้คิดเป็นกิเลสหรือคิดเป็นธรรมะก็รู้คิดเพื่อถอดถอนกิเลสหรือคิดเพื่อสั่งสมกิเลสก็รู้มีละเอียดขนาดไหนปัญญาก็ละเอียดไปตามกันเมื่อสิ่งละเอียดต่อสิ่งละเอียดเข้าถึงกันแล้วมันก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าที่จริงทั้งองค์สาวกก็เป็นสาวกอรหันต์จริงทั้งองค์ไม่มีปลอมแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ธรรมะของท่านเมื่อเรานำมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของสวดคาถาธรรมแล้ว
เราจะเป็นคนปลอมมาจากที่ไหนเพราะธรรมะก็เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าทุกขสัจคือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคหรือที่เรียกว่าอริยสัจก็เป็นอันเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนถึงสัมมาสมาธิก็เป็นธรรมออกจากพระโอษฐ์พระองค์เดียวมาแก้ก็มาแก้กิเลสประเภทเดียวกันผลที่จะพึงได้รับจะเป็นอื่นไปไม่น่าต้องเป็นไปเพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ได้ด้วยกันจะต่างอยู่บ้างก็เพียงช้ากับเพียงตามความอุตสาห์พยายามที่ตนทำได้มากน้อยแม้จะยังไม่ได้หลุดพ้นไปตามพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงตามพระหนองเราในภพนั้นๆก็จะเป็นภพชาติที่พึงพอใจด้วยอำนาจแห่งกุศลที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราเช่นเดียวกับต้นผลไม้ที่ได้ถูกเจ้าของนำไปปลูกในพื้นที่อันดีสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยด้วยน้ำย่อมจะเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและผลิดอกออกผลให้เป็นที่พึงพอใจผลศีลผลทานผลภาวนาของเราก็ต้องปรากฏขึ้นภายในจิตเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นขอบรรดาท่านทุกฝั่งทั้งหลายโปรดได้ทำความพยายามปรับปรุงตัวของเราให้ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เสียเวลาที่ผ่านไปผ่านไปผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก็เป็นสิ่งที่เราจะได้รับเป็นลำดับลำดับไปตามประโยชน์พยายามของเราจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง